และศักดาธรก็อยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้ว ยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้อันนี้คือผลงานเพลงนะครับที่ถูกขอเข้ามามากที่สุดในโครนัท FM ณตอนนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมให้ณทักทายคุณผู้ฟังชาวโครนัท FM อสมทปัตตานีกันนิดนึงสวัสดีครับชาวปัตตานีทุกคนนะครับผมณศักดาธรครับครับผมวันนี้เนี่ยเดินสายโฟนอินมากี่คืนแล้วเอ่ยประมาณ20ครับโอ้โหเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมยังเหนื่อยไม่ได้ฮะยังเหลืออีกหลายที่ครับโอ้โหยังไงก็สู้ต่อไปแล้วกันช่วงนี้งานเยอะไหมครับเอาช่วงนี้ก็เดินสายโปรโมทเนี่ยแหละครับอ๋อครับผมไอ้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่ค่ายใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้มาอยู่ที่ Music Cream GMM Grammy นะครับก็เป็นค่ายเดียวกับนิ้วจิ๋วพันช์มอโอ๊กอย่างเงี้ยกิ่งเหมือนแพร่นะครับอืมครับผมเรียกว่าก็ห่างหายไปพักนึงเหมือนกันนะใช่ห่างหายไปพักนึงจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ประมาณปีครึ่งครับผมครับผมทบทวนกันนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีผลงานเพลงอะไรบ้างนะก็จะมีคิดถึงดังๆนาทีเงียบงันดับไฟด้วยน้ำมันอะไรกันฉันยังอยู่ทั้งคนหนึ่งคำที่รออ่าประมาณเนี้ยเพลงก็เป็นเพลงที่แบบว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้มากับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดกับค่ายใหม่สดๆร้อนๆเลยใช่ไหมครับผมใช่แล้วครับก็ตอนนี้ซิงเกิลใหม่ก็จะมีชื่อว่ายิ่งคุยยิ่งเหงานะครับยิ่งคุยยิ่งเหงาเพลงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปก็เป็นมาจากตัวผมเองเริ่มแรกก่อนเลยครับในคืนนึงที่เราอยู่ตัวคนเดียวเหงาไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยไประบายอยู่ที่เป็นโนอย่างเงี้ยครับทั้งเล่นเป็นโนระบายออกมาเป็นเมโลดี้แล้วก็ส่งเมโลดี้ให้พี่เอกเผ่าพันธมาตาที่เป็นคนเขียนเนื้อครับผมแล้วเขาก็แต่งออกมาเป็นเนื้อหาเหงาๆตรงกับเมโลดี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อหานี้ก็ไปตรงกับชีวิตจริงผมอีกในช่วงหนึ่งที่มันเคยประสบมาเนี่ยเฮ้ยกำลังจะถามเลยว่านี่เขียนมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าเพราะว่าร้องมาแบบว่าอินเนอร์มากๆสุดตอนร้องนี่เห็นหน้าคนนั้นเลยครับที่เราเคยแบบมีประสบการณ์นี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบตอนนั้นเราก็รู้สึกดีกับเขาชอบเขาแต่ว่าอยู่ข้างๆเขาทีไรเขาก็จะพูดถึงแต่อีกคนให้เราฟังเนี่ยครับก็มันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราไม่มีตัวตนเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็คือได้เขาเป็นเหมือนครับแรงบันดาลใจให้ร้องเพลงนี้ออกมาแล้วก็เพลงนี้เนี่ยคนฟังก็รู้สึกอินไปด้วยเกี่ยวไหมฮะก็หวังว่าจะรู้สึกอินตามครับเพราะว่า อยากให้รู้สึกถึงสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปนะครับผมความจริงแล้วเนี่ยความเหงามันมีเหงาหลายแบบนะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยมันเหงาแบบไหนช่วยแบบจำกัดความของคำว่าเหงาในแบบคือมันคงเหงาแบบการที่เราได้อยู่ใกล้คนที่เรารักอะครับมันจะมีความสุขไงแต่เขาไม่ได้รักเราใช่ไหมเพราะมันรู้สึกว่าเราไม่มีที่ยืนเลยตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีแต่เรื่องของคนอื่นที่พูดออกมาทำให้เรารู้ว่าในใจเขาไม่ได้มีเราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นเหงาแบบเฮ้ยตัวใกล้แต่ใจไกลกันมากเลยทำให้เพลงนี้เนี่ยต้องถูกปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรบ้างก็อย่างหนึ่งก็คือมันคือหลักๆเนี่ยคือทุกคนรู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังแล้วมันเป็นนักศักดาธรมากครับด้วยว่าทำนองผมก็แต่งเองอะไรเงี้ยแล้วพอเนื้อหามันก็ตรงกับชีวิตเราช่วงหนึ่งและดนตรีอีกที่นำมาในเพลงนี้ซึ่งเป็นสไตล์ป๊อปแบบเอเชียตะวันออกอะไรเงี้ยครับครับผมมันก็เข้ากับเสียงน้ำเสียงของผมในเชิงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอ้ยดูเป็นเราดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าปล่อยเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงแรกแล้วทราบหรือเปล่าว่าที่โครนัทไปเป็นปัตตานีเนี่ยเพลงนี้ตอนนี้อยู่ดับหนึ่งนะอ้าวเหรอครับโอ้ครับผมอ้าครับ2สัปดาห์ติดแล้วด้วยหลังจากที่แบบว่าเข้าชาร์ตมานะฮะยินดีด้วยจริงขอบคุณชาวปัตตานีทุกคนมากครับว่าแล้วก็ช่วยร้องสดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยยินดีมากครับโอเคจัดมาเลยครับยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้หัวใจมันกลับอ่อนล้าได้แต่เพียงอ้างว่าไ
จะคุยครับผมโอเคเพราะมากเลยคุณก็ยังไงก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันต่อไปนะว่ามีผลงานเพลงอะไรออกมาหลังจากนี้อีกบ้างสำหรับงานเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงแรกที่ถูกปล่อยออกมาถามหน่อยว่าเพลงที่เหลือเนี่ยเสร็จหมดทั้งอัลบั้มหรือยังโอ้ยังครับยังครับตอนนี้มีประมาณ3-4เพลงครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเลือกกันอยู่ว่าเราจะเอาเพลงไหนมาเป็นเพลงที่2ครับยังเลือกไม่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรียบร้อยแต่คาดว่าอาจจะเป็นเพลงแบบมีเดียมแฮปปี้ขยับตัวได้มากขึ้นแล้วล่ะอ๋อประมาณอีกเมื่อไหร่สักประมาณ2เดือนภายในครึ่งปีแรกนี่แหละครับครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันไม่น่าจะเกินครึ่งปีสำหรับแฟนๆของณัฐศักดาธรสำหรับการย้ายค่ายมาเนี่ยฮะต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมฮะปรับตัวจริงๆก็ไม่ได้มากนะครับมันคือมันเป็นระบบใหม่ครับผมเชิงแบบเป็นค่ายที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับเวลาเราทำเพลงไปก็จะมีเหมือนเราต้องให้คนหลายคนฟังมากขึ้นกว่าที่มันจะออกสู่ให้หลายคนทั่วไปเนี่ยครับให้คนทั่วไปได้ฟังมันก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำเพลงในแง่มุมจากหลายๆฝ่ายมากขึ้นนี้มากก็เรียกว่าผ่านการกลองมากขึ้นทำให้เพลงนี้เนี่ยเคี่ยวเข็นกันนานมากขึ้นแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะถูกปล่อยออกมานั่นเองใช่ครับครับผมสำหรับ MV เพลงนี้ล่ะฮะเป็นไงบ้าง MV ก็มีแล้วนะครับมีใน YouTube เข้าไปดูเสิร์ชคำว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาได้เลยนะครับก็จะดูกันซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้น้องพิมพ์ภริมานางเอกจากละครผู้ดีอีสานช่อง3มาเล่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องก็คือเหมือนเราเป็นคนที่สนิทกันเหมือนในเพลงแหละแต่เขาก็จะคอยพูดถึงอีกคนทำอะไรต่างๆเพื่ออีกคนมากกว่าแต่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนเขาเนี่ยมานั่งวาดรูปบนอกเราแล้วมันก็จะเป็นซีนที่แบบใกล้ชิดมากจนในความใกล้ชิดตรงนั้นมันเกือบจะทำให้เราล้ำเส้นอะไรบางอย่างต้องไปดูกันครับครับผมยังไงก็ไปติดตามกันได้ฝากผลงานเพลงนิดนึงครับครับก็ฝากไว้กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้นะครับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงานะครับก็หวังว่าจะเป็นเพลงเหงาเพราะอีกเพลงในใจหลายๆคนนะครับแล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดมาเป็นเจ้าของก็สามารถกดดอกจัน123 10 10แล้วก็กดโชว์ออกนะครับก็คือ1010นะครับแล้วก็หรือทาง iTunes ก็ได้ครับผมครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณณัฐศักดาธรมากครับที่มาโฟนอินวันนี้แล้วก็ขอให้เพลงเข้าชาร์ตแบบนี้ไปนานๆด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นเสียงแบบว่าสดๆเลยนะครับความจริงเพลงนี้เราเปิดไปให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทนกระแสการถูกรีเควสเข้ามาทุกๆวันไม่ไหวจริงๆไงก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะฮะก็หลายๆคนในกระส่งข้อความมาให้กำลังใจกันวันนี้หมดเวลาของอินดี้แล้วขอบคุณด้วยทุกคนที่เรียกว่าติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่4โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับมุมรถเก่าฮะรับทำโคมไฟดำมุมส้มแล้วก็ขัดไฟหน้ารถจากการใช้งานเป็นเวลานานนะครับด้วยเครื่องขัดที่เรียกว่านำเข้าจากอเมริกาเลยคุ้ม